ที่ทำก็ตอนรับนะคะก็ดีใจนะคะที่ระดับปัญญาระดับปัญญาได้มาเยี่ยมเยือนนะคะยังโรงเรียนชนบทนะคะซึ่งพรุ่งนี้ท่านก็จะได้พบกับน้องๆซึ่งขมุขมองทั้งนั้นอ่ะที่เนี่ยอย่างพื้นอาคารเองของเราตอนนี้ช่วงนี้พอดีน้ำทะเลมันหนุนน้ำท่วมเลยมาทั้งวันท่วมหมดเลยเลยแฉะหมดนะคะตอนแรกถามว่าที่มาติดต่อจะมีกลับอะไรก็ไม่ได้ว่าจะหนักเลยโรงเรียนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในที่น้ำเค็มและน้ำที่พวกนี้นะคะก็ช่วงนี้เพิ่งจะย้ายมาประมาณมีนาเองก็เดิมหมอกปนก็น้ำเค็มเหมือนกันพยานที่ที่ดูน้ำก็มากปาแต่ว่าไม่อยู่ในน้ำตามมาขอแนะนำชื่อหน่อยนะคะชื่อหัวประการราษฎรอาศัยเป็นอาจารย์แทนเนี่ยอยากให้ส่วนตรงเนี้ยเป็นส่วนผู้ชายตรงที่มีถังตรงเนี้ยแล้วส่วนของผู้หญิงนะจะมีตรงห้องน้ำที่โรงเรียนไอ้ตรงบ้านพักครูอ่ะจะมี2อัน2หลังห้องน้ํา2ห้องส่วนในห้องนอนอีก1ถังรอไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องห้องน้ําอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไปห้องน้ําตรงบ้านพักครูเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยช่วงนี้นึงครับผมนายวิชัยมาเอาชื่อแล้วกันครับครับแล้วต้องมีเบอร์โทรครับชื่อหวอครับชื่อหวอศึกษาศาสตร์นะครับกับตุ๊กค่ะมนุษยศาสตร์ปี2นะครับ2คนรับผิดชอบด้วยนะครับยินดีครับสันทนาการกิจกรรมนันทนาอะไรนะกิจกรรมร้านนันทนาการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการนะครับสำหรับ2คนนี้นะครับเนะครับมนุษยศาสตร์ปี2ค่ะนครไทยก็สาวเป็นคนเอาใหม่ใหม่ชื่ออะไรนะครับน้องพี่กอล์ฟนะครับศึกษาศาสตร์ปี2แล้วไปชอบเรื่องพัสดุนะครับพัสดุก็บอกไว้ก่อนนะครับพัสดุเนี่ยจะรับผิดชอบเรื่องอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับว่าในห้องมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับแต่ละฝ่ายนะครับจะเอามนุษยศาสตร์คณะมนุษย์ครับเอคนแรกคือสุดท้ายครับชื่อพรอยู่มนุษย์ครับพรมนุษย์ครับไม่ใช่เป็นสี่ครับเดียวมนุษย์ครับคนนี้จบแล้วนะครับเป็นรุ่นพี่มาครับอยากมาเพราะอยากไม่มีเงินกินข้าวนั่นเองไม่มีเงินกินข้าวครับเลยอยากมากับเราด้วยเท่านั้นเองนะครับนั่นคือเหตุผลหลักนะครับเดี๋ยวนะครับศึกษามนุษย์นะครับต่อมาครับคนนี้นะครับรุ่นพี่ฝึกสอนนะครับปี4ครับชื่อวัดครับไม่มีตังเหตุผลเดียวกันครับคือไม่มีตังกินข้าวนั่นเองครับอยู่มนุษย์ครับอยู่มนุษย์แต่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์นะครับแต่อยู่มนุษย์นะครับเด็กมนุษย์รู้จักหมดครับคนต่อไปครับชื่อน้องแจ็คครับปี3โหน้องติดไอ้ทีมี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 น้องติดครับปี4ภาษาอามนุษยศาสตร์นะครับปี4กล้าแล้วชื่อรักครับมนุษย์ปี3ครับโอ้ยชื่อรักครับมนุษย์ปี2ครับโอ้ยมา2ปีที่แล้วสาพละนะครับเหมียวนะครับข้างหลังเหมียวแดดครับชื่ออะไรนะเสือปี1ข้างหน้าที่เขียนอยู่ครับค่ะเพียดาเหมียวนุ่นค่ะศึกษาปี3ค่ะแหนมเหมียวแดดดูเหมียวแดดดูครับเหมียวแดดดูแดดเดียวข้างหลังครับข้างหลังกฤตศึกษาพละปี1ครับกฤตศึกษาพละปี1นะครับเริ่มศึกษาสถาปัตยกรรมปี1ครับโอ้ครับจอยจอยใช่ไหมครับจอยศึกษาศาสตร์ปี2นะครับพลอยปี2
เมย์ปีสามครับคณะอะไรครับคณะอะไรครับศึกษาศาสตร์ใช่ไหมครับใช่มาตลอดหน้าไม่คุ้มหน้าไม่คุ้มอะไรนะอยู่ในปีสามค่ะศึกษาศาสตร์นะครับโมปีสองศึกษาศาสตร์พละครับโมศึกษาปีสองนะครับก็ปีสามนะครับอะไรนะปีเล็กครับเล็กปีสองนะครับศึกษาเคยโอ้ยอ่ะข้างหน้าเสื้อเหลืองข้างหน้าเออนี่นะครับอ่ะต่อไปเอาเสียงออริจินัลครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาได้มาทำค่ายอบรมเยาวชนที่โรงเรียนบ้านบางบ่อนะคะตอนนี้น้องๆกำลังจะเดินทางกันมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์เนื่องจากมีการ์ตูนน้องๆอาจจะดูการ์ตูนอยู่กันก็ได้ค่ะพวกเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในห้องกันเลยก็ได้ค่ะปรบมือ5ครับเยี่ยมครับปรบมือ5ครับปรบให้ดังกว่านี้สงบหัว5ทีเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้เล็งไว้นะครับพี่ไม่ได้แกล้งนะครับปรบมือ5ครับปรบอะไรนะปรบให้ดังกว่านี้สงบหัว5ทีสงบหัวเสียงดังมากไอ้นี่คือเอาไป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 เอ
Thank you.
ล่นเลยI'm not.
จะสอนหนังสือกับน้องๆนะคะเราก็ยังมีทำสื่อให้กับน้องๆด้วยทีนี้เราลองไปดูพี่ๆทุกคนเนี่ยกำลังทำสื่อให้กับน้องๆกันดูนะคะว่าพี่เขาทำสื่ออะไรให้กับน้องๆกันบ้างเชิญเลยค่ะห้องไหนเวลาเราทำอยู่ห้องไหนอะพี่ห้องผู้ชายห้องที่เก็บของอะห้องเลยห้องผู้ชายไปสีอะไรก็ได้ห้องพัสดุห้องนั่นอะเขาเก็บของไปทำมาทีนี้ทำมามีนั่งทำส้มเหล่าดินสอดสีกุร้อยนะเหล่าดินเฮ้ยแล้วถือรูปนี้ด้วยนะเฟ่ได้เร็วอีกแล้วนะเดี๋ยวแย่งเลยอีกปีนึงแย่งเฟ่สองแขนนะไม่แขนนะครับไม่แขนนะครับไม่แขนนะครับเข้าไปยกบางยกบางหนึ่งสองสามพี่มีใครว่างปะคะไปช่วยจัดอะไรนั่นหนังสือห้องสมุดแล้วกันเดี๋ยวเราจัดให้แล้วก็ได้เดี๋ยวติดสื่อเสร็จเดี๋ยวไปติดค่ะดนตรีเราก็มีแล้วศิลปะเราก็มีแล้วทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่านะคะว่าพี่ๆเนี่ยจะสอนวิทยาศาสตร์อะไรให้กับน้องๆเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะทีนี้เราลองมาฟังพี่ๆประจำฐานดูนะคะว่าเขาทำอะไรให้กับน้องๆบ้างพี่นีคะพี่นีทำอะไรให้กับน้องๆฐานนี้บ้างคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฐานวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็จะมาเล่นเกมเป็นภาพติดตานะคะจะเป็นภาพนกกับภาพกรงแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยระบายสีแล้วก็จะใช้ศิลปะนิดนึงเข้าไปด้วยเป็นวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆใช่ไหมค่ะก็เป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเหมือนมายากลนะคะทำไมมันถึงแบบติดตาได้อะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายให้เขาเข้าใจที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วนอกจากภาพติดตาเนี่ยฐานวิทยาศาสตร์มีอะไรให้กับน้องๆหรือเปล่าคะโอเคค่ะขอโทษค่ะเล่นเกมนี้ด้วยแหละมีจดหมายโอเคค่ะโชว์หน่อยแล้วดูน้องๆผลงานของน้องๆนะคะมูนแล้วของใครสวยสุดเอ่ยนกมึนหัวนกมึนหัวผมครับไม่จริงค่ะคุณเป็นลูกเจี๊ยบครับเป็นลูกเจี๊ยบทำกันเองหรือเปล่าคะทำกันเองหรือเปล่าเก่งจังเลยทีนี้เราจะมาดูห้องสมุดกันนะคะเป็นห้องสมุดที่ชาวค่ายเราเนี่ยจะมาจัดให้น้องๆนะคะทางเดินเข้ามาเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าน้ำทะเลหนุนนะคะมันเพิ่งหนุนก่อนหน้าที่เราจะมาประมาณ 2-3 วันเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมห้องสมุดกันแล้วกันนะคะที่น้องๆชาวค่ายเราเนี่ยมาช่วยกันจัดให้นะคะเชิญอย่าบอกว่าอย่าค่ะสำหรับสภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นห้องสมุดก่อนที่เราจะจัดนะคะตอนนี้ก็มีน้องๆหน้าตาดีๆนะคะกำลังจัดหนังสือให้เข้าที่เข้าทางอยู่นะคะก็จะเห็นว่าหนังสือเนี่ยมีหลายแบบตั้งแต่เป็นหนังสืองานเกษตรหนังสือเรียนหรือแม้กระทั่งหนังสือการ์ตูนที่เรานำมาบริจาคนี่นะคะก็มีหนังสือหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสภาพห้องสมุดก่อนที่เราจะจัดนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเราลองมาดูสภาพห้องสมุดหลังจากที่เราเนี่ยจัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูผลงานน้องๆของฐานศิลปะกันบ้างนะคะว่าน้องๆผลงานน้องๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างลองไปดูกันเลยค่ะกระดาษให้มาดูพี่เขาจะวาดรูปอะไรเนี่ยใครลองเสนอมาสิรูปนึงนกรู้อยากวาดใช่ไหมรู้จินตนาการนกนกหนึ่งเลยนกแล้วจะวาดเราก็น
1 1 2ปุ๊บสาวดีเลยพอครบ3สาวดีปุ๊บพอวันนี้เราก่อนเธอและฉันพบกันสวัสดีก็1 1 2 1 1 2 1 1 2แล้วก็สาวดี3ครั้งไงที่พี่เคยให้นับใน3ครั้ง1 1 2 1 1 1 2พบกันดูน่ารักนิดนึงนะดูสาวพร้อมยัง
Thank you.
เป็นบทที่16เดี๋ยวพี่ให้เราอ่านเลยนะครับ
วันนี้น้องอ่านให้พี่ฟังเพิ่มอีกด้วยนะครับนะโอเคพี่ที่เชื่อเราผมชื่อกินที่ร้านโรงแรมผมจะมาเฮ้ยที่ทุกคนครับแล้วก็คนเขาก็คนถ้ามือกว่าพูดได้นี่ตั้งใจฟังเพื่อนนี่ตั้งใจฟังเพื่อนนี่น้องครับเพื่อนมาเล่าให้ฟังที่หัวเราได้ไหมอ่ะเวลาจะดูสนุกเต็มที่เวลาให้ฟังเพื่อนต้องหัวเราต้องหัวเราะงานด้วยพี่ขอได้ไหมนี่โหขนาดพี่เขามาพูดยังไม่ฟังเลยอ่ะเดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนตั้งใจฟังเพื่อนต่อถ้ามือขวาพูดได้มันคงจะโอ้ยI'm gonna go get some more.
จะเป็นกิจกรรมที่บันเทิงใจนะครับก็ให้น้องมาทายมาตั้งมาเล่นตามเป็นมหาศาลนะครับที่บอกค่ะผมนะให้ไว้ให้ไว้เองครับเนี่ยวันครับได้ก่อนเนี่ยก่อนต่อไปเป็นกิจกรรมดนตรีนะครับดนตรีที่พอตอนนี้นะครับน้องๆก็กำลังทำความสะอาดพัฒนาบริเวณโรงเรียนอยู่นะครับจะโดยการขอที่จะถามไปถามตอนเย็นครับตอนช่วงเช้าโมงสามโมงนะครับก็จะรับจับได้ไงครับชี้ด้วยเฮ้ยไปปล่อยพอหมดหน้าที่ไปปล่อยได้เอาไปตากครับเฮ้ยไปกินดิย่างกินย่างต้องย่างตายมันตายวันนี้ตายตายเลยค่ะปล่อยแก้วจะเชียร์ไงไม่ดีดิถ้ามันรวมในกลุ่มมันถ้าจะเพิ่มในกลุ่มอีกแล้วเดี๋ยวเพื่อนคือมันจะไม่เห็นใช่ไหมต่ออ่ะก็คือแล้วแบบน้องสูงน้องตามหน้าเพื่อไปเราจะเห็นน้องจะไม่เห็นระวังล้มนะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมวางไงต่ำไปเพื่อนสูงแล้วนี่เพื่อนที่แล้วที่แก้วแทบหมดอ่ะบอกเลยตรงเนี้ยนะติดโคไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าอยู่มาอะไรก็มาที่นี่เราจะเริ่ม5โมงนะครับไอ้บ่าย 3 10นาทีนะครับแต่หลังๆอาจจะเปลี่ยนนะครับฟังเสียงนกหวีดฟังเสียงนกหวีดอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ต้องฟังนะครับจับนกหวีดให้ได้ปีกยาวแรกเริ่มปีกยาวลูกครับปีกยาวจับได้ไหมครับปีกยาวได้ไหมครับปีกยาวต้องดึงต่อดูได้ไหมครับร้องไห้ไหมครับถ้าว่าไปถึงน้องพีแก้วครับที่มาถ่ายไปเลยครับ
2 3 4 5 6 จับให้แน่น 8 9 10 19 20
นะครับส่วนตุ๊กตามีตุ๊กตามาให้ด้วยแต่ให้ไปไว้ในห้องอนุบาลให้แบ่งๆกันเล่นโอเคไหมมีตุ๊กตามาให้ด้วยให้แบ่งๆกันเล่นในห้องอนุบาลนะครับวันนี้จะเอาลงไปต่อลงกับกระเป๋าคนละอันนะแล้วพี่นี้สบายมาเรียนด้วยต่อแถวกันหน้าเลยเจอแล้วพี่เดิมนะครับเจอแม่พี่เดิมเอาไปเลย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 เอ
ษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มาเสริมสร้างความรู้ความสนุกสนานนะคะแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์โยชนของชุมชนบ้านบ่อนะคะซึ่งมานะคะนักศึกษาได้มาตรงนี้นะคะได้มาก็จะเห็นว่าสภาพเรียนของชุมชนเรายังเป็นยังไงอยู่นะคะก็ดีใจมากๆเลยที่เห็นความสำคัญว่าโรงเรียนของเรายังไม่มีความพร้อมหลายด้านก็ได้ลงมาช่วยนะคะโรงเรียนก็ยินดีน้อมรับตรงนี้ดีที่สุดคือมันช่วยกันนะคะช่วยจัดการศึกษาแก่เด็กๆของโรงเรียนของชุมชนบ้านบ่อของเรานะคะเพราะว่ามีหลายอย่างที่ยังขาดอีกมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเรายังไม่ได้เพียงพอนะคะแล้วก็เด็กๆของเราส่วนใหญ่ก็จะได้รับทุนช่วยเหลือจากโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ที่เราไปหามาเป็นอาหารกลางวันเสื้อผ้าทุนการศึกษาเครื่องเขียนแบบเองที่ท่านนำมาให้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียนหลายๆโรงเรียนพอรู้ข่าวว่าโรงเรียนเราได้รับเป็นนักพนาการจากหลายต่างๆมาตรงนี้ของสัมภาษณ์เรานะคะเราก็บอกว่าเจ้าใหญ่ช่วยบอกเขาบ้างไปโรงเรียนต่อบ้างสิบอกว่าสามารถดูสภาพแล้วตรงนี้มันน่าที่น่าที่จะลงมาช่วยนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้ป่าไทยเรนนะคะซึ่งแล้วก็ใกล้กับสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวนะคะของประเทศไทยนะคะในปีดอนหัวหลอดนะคะอันนี้ก็ท่านก็จะได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วก็มีใจอย่างยิ่งที่โรงเรียนเราเป็นสถานที่ที่ว่าเรียนรู้ของท่านด้วยนะคะในแรกเรียนประสบการณ์กันตรงนี้ดีใจมากถ้ามีโอกาสนะคะท่านมีสิ่งใดที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนนะคะเราก็ยินดีที่จะรับอย่างเต็มใจมากที่สุดเลยสิ่งใดที่เราต้อนรับเองค่ำคืนที่ผ่านมา2คืนนะคะกับ3วันแล้วรู้สึกว่ามันยังขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่มากเลยนะครับที่ได้มาให้วัดกับพวกเราที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตอนนี้นะครับก็จะ4โมงแล้วนะครับก็มานอนคือเด็กหญิงจันทีลูกดีค่ะคือบอกครับคือบอกสาวแนวเนี่ยที่หนูมาเล่นกิจกรรมกับพวกพี่สนุกมากที่ให้ความรู้และความสนุกกับพวกหนูและน้องๆหนูมากค่ะน้องบ้าเลย